สนุนโดยไร่ทิพย์พิเศษขัดจัดไร่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ Healthy Mate มาถึงช่วงที่3ของรายการ Smart Chef แล้วนะคะตามน้องทัมมี่กันไปดีกว่าค่ะว่าวันนี้ทัมมี่จะพาลัดเลาะไปเส้นทางไหนเพื่อที่จะไปสู่ร้านอร่อยค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่วงทางลัดทางเปรียบกับอีสุสุวันนี้นะครับทอมมี่จะพาคุณผู้ชมยกพลขึ้นบกครับไปทานอาหารทะเลที่รับประกันถึงความสดอร่อยร้านนี้มีชื่อว่าเรือโป๊ะซีฟู้ดอยู่ย่านบางนานั่นเองครับว่าแต่จะมีเมนูอะไรและแต่ละจานจะเด็ดแค่ไหนก่อนอื่นครับเรามาดูเส้นทางแนะนำในวันนี้กันเลยว่าเราได้ใช้เส้นทางอะไรไปที่ร้านที่สะดวกและประหยัดน้ำมันถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับร้านเรือโป๊ะซีฟู้ดตั้งอยู่ในซอยบางนาตราด23สามารถเดินทางจากแยกเอกมัยไปบนถนนสุขุมวิทแล้วเลี้ยวซ้ายที่4แยกบางนาหลังจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยบางนาตราด23ประมาณ500เมตรร้านจะอยู่ทางซ้ายมือหรือหากมาจากถนนศรีนครินทร์ใช้เส้นทางลัดซอยศรีนครินทร์56เชื่อมต่อซอยบางนาตราด23ร้านจะอยู่ทางขวามือค่ะตอนนี้นะครับคุณผู้ชมเราก็อยู่กับเจ้าของร้านเรือโป๊ะซีฟู้ดครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยากรู้ถึงความเป็นมาของร้านนะครับต้นกำเนิดเดิมคือร้านแสนสมบูรณ์ซีฟู้ดอยู่ที่บางแสนแล้วก็อ่างศิลานะครับเรือโป๊ะซีฟู้ดเนี่ยเป็นเมนูร้านชิ้นหนึ่งที่คุณยายผมเป็นคนทำก็เลยคิดว่าเราจะรีแบรนดิ้งโดยการนำเมนูหลักของร้านซึ่งเป็นเมนูแรกมาใช้ในการตั้งชื่อร้านในสาขาที่กรุงเทพพูดถึงเมนูแล้วครับมีอะไรมาแนะนำบ้างครับ5เมนูเนาะเมนูแรกก็คือซิกเนเจอร์นะครับผัดเรือโป๊ะเราจะมีอาหารทะเลรวมๆอยู่ข้างในนะครับจะมีกุ้งมีหอยเชลมีปลาหมึกมีปลาเก๋าจะไม่เหมือนที่อื่นก็คือเราจะเป็นเครื่องแกงที่โขลกสดๆทุกวันจะมีเครื่องเทศรสชาติเผ็ดร้อนถัดมาก็จะเป็นน้ำพริกไข่ปูนะครับเอามานึ่งเลือกเฉพาะไข่ปูล้วนๆเลยจะไม่ใส่ไข่เค็มนะครับมาตำกับพริกกระเทียมแล้วก็ใช้มะนาวสดทานกับเครื่องเคียงซึ่งเป็นผักที่เป็นซิกเนเจอร์เหมือนกันเราจะมีผักกูดบ้านขมิ้นขาวถั่วพูดอกชมจันทร์แล้วก็แตงกวาเมนูต่อไปครับพี่ครูเมนูต่อไปก็คือปลาเห็ดโคนพวกพริกเกลือเราจะเลาะเนื้อเสร็จไปคลุกแป้งแล้วทอดแล้วก็ผัดกับเครื่องเทศที่เป็นพริกไทยอ่อนนะครับรากผักชีกระเทียมแล้วก็ปรุงรสสูตรของทางร้านต่อไปก็คือเป็นหอยชักตีนลวกนะครับกรุงเทพไม่ได้มีขายแล้วก็ไม่ได้หาทานง่ายสักทีเดียวเราก็เลยคิดว่ามาขายเพื่อเป็นตัวชูโรงในร้านเหมือนกันว่าเราในเราขายซีฟู้ดละเราก็ต้องมีให้มันครบทุกรูปแบบของซีฟู้ดด้วยเรียกว่าถ้าอยากมาชิมนี่ต้องมาที่นี่ที่เดียวใช่ไหมครับใช่ครับส่วนเมนูสุดท้ายก็คือจริงๆเป็นไฮไลท์ของทางร้านคือกุ้งแม่น้ำเราค่อนข้างเป็นรายใหญ่เหมือนกันในการขายกุ้งแม่น้ำเนื่องจากคอนเนคชั่นของตัวผมเองนะครับผมเชื่อว่าในราคาที่ถูกที่สุดที่ผมเห็นมาในราคาที่ผมตั้งได้เนาะดูน่าทานจริงๆครับงั้นเดี๋ยวผมขอชิมก่อนได้ไหมครับได้ครับยินดีเลยครับผมครับมาเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาชิมกันครับต่อไปนี้นะครับคุณผู้ชมเราไม่ต้องเดินทางไกลไปถึงริมหาดก็สามารถทานอาหารทะเลสดๆอร่อยๆเต็มไปด้วยคุณภาพและที่สำคัญราคาไม่แพงด้วยครับเพียงมาที่ร้านเรือโป๊ะซีฟู้ดก็สามารถทานได้แล้วครับคุณผู้ชมสามารถสแกน QR code ตามหน้าจอนี้เพื่อดูเส้นทางมาที่ร้านได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ภูมากๆนะครับขอบคุณมากครับและกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าในช่วงทางลัดทางเปรียบกับอีซูซูวันนี้เรา2คนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Isuzu D-Max Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกหมดเวลาของรายการ Smart Chef แล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถดูรายการย้อนหลังได้ที่ Facebook Fanpage Smart Chef 4S5 ค่ะสัปดาห์หน้าอลิงจะพาคุณผู้ชมไปล้วงสูตรเด็ดเคล็ดลับที่ไหนห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะทุกเช้าวันอาทิตย์8 โมงครึ่งทางทรบ.5วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ